เราว่ากันต่อไปท่านผู้ชมเหตุเกิดที่คลองหลวงปทุมธานีเมื่อวันที่31ธันวาคมวันสิ้นปีตอนเกือบจะ5โมงเย็นนะค่ะเกือบทุ่มหนึ่งตำรวจได้รับแจ้งขออภัยเกือบทุ่มดูเวลาผิดตำรวจได้รับแจ้งมีคนถูกยิงบริเวณถนนเลียบคลอง2หมู่14อำเภอคลองหลวงปทุมธานีค่ะเป็นเด็กอายุ14เด็กผู้ชายนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกยิงเข้าที่ท้ายทอยและในที่สุดน้องเสียชีวิตในเวลาต่อมาทีเนี้ยที่เกิดเหตุพบคราบเลือดมีเศษประทัดถามเจ้าของร้านที่อยู่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุบอกที่แรกอ่ะเข้าใจว่าเป็นเสียงประทัดค่ะแต่พอหันไปดูตามเสียงปรากฏเด็กคนนี้ตกลงมาจากรถและแน่นิ่งอยู่กับพื้นคือถ้าตกจากรถอย่างเดียวไม่โดนอะไรก็ต้องลุกขึ้นมานั่งแต่ประเด็นสำคัญตำรวจสอบสวนก่อนเกิดเหตุผู้ตายอายุ14ใช่ไหมพร้อมกับเพื่อนวัยไล่เลี่ยกันอีก2คนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน3มาตามถนนคนตายนั่งอยู่ตรงกลางน้องไบค์อายุ15พร้อมมาถึงจุดเกิดเหตุคำให้การอ้างว่ามีวัยรุ่นอีกกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน3ตามหลังมาจะเร่งเครื่องแซงซ้ายฟังดีๆแซงซ้ายแล้วมีเสียงตังปืนดังขึ้น1นัดแล้วผู้ตายซึ่งซ้อนอยู่ตรงกลางล่วงตกจากรถเพื่อนที่มาด้วยกันต้องจอดรถช่วยเหลือรีบโทรแจ้งตำรวจกับกู้ภัยแต่เสียชีวิตโดยเพื่อนผู้ตายอ้างกับตำรวจว่าสงสัยคู่อริที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบยิงนี่คือเหตุการณ์วันที่31ตอนเกือบ1ทุ่มเมื่อวานนี้บ่าย2โมงตำรวจคลองหลวงปทุมธานีพร้อมชุดสืบสวนคลี่คลายคดีจับกลุ่มเพื่อนที่ซ้อนหลังสุดนี่แหละชื่อนายโตอายุ15ปีเป็นเพื่อนที่ซ้อนท้ายมาด้วยกันพร้อมปืนปากกาที่ทำลั่นใส่เพื่อนแล้วตอนแรกอ้างว่าโดนคู่อริยิงน้องไบร์ทแต่จริงๆแล้วปืนลั่นจากปืนปากกาของตัวเองนี่แหละค่ะทางตำรวจบอกนะคะว่าคือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กันมามีวัยรุ่นอีกกลุ่มขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาทางซ้ายแล้วจะมีปากเสียงทะเลาะกันเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วในโตคนที่นั่งอยู่ซ้อนหลังสุดเนี่ยชักปืนปากกาออกมาลักษณะคือจะยิงใส่คู่กรณีแต่ปรากฏว่าปืนเนี่ยมันเกิดลั่นใส่เพื่อนตัวเองที่ซ้อนอยู่ตรงกลางของรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะตำรวจได้รู้จากภาพวงจรปิดคำให้การและวิถีกระสุนยิงจากท้ายทอยด้านขวาแล้วไปตุงอยู่บนศีรษะด้านซ้ายดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกยิงจากกลุ่มคู่อริเพราะคู่อริขี่รถมาทางซ้ายไม่ใช่ขวาค่ะคือมันยิงเข้าท้ายทอยด้านขวาคู่อริมาทางซ้ายใช่ไหมใช่มันเป็นไปไม่ได้สุดท้ายยอมเด็กอายุ15ปีก็ยอมรับว่าเป็นคนทำปืนลั่นโดยอ้างอีกอ้างว่าคนตายอ่ะบอกให้เขาชักปืนออกมาค่ะแล้วหลังเกิดเหตุเอาปืนไปทิ้งในซอยเอราวัณ 28/1 ตำรวจตามไปยึดมาได้นะคะท่านผู้ชมนี่ก็เยาวชน อันนี้เล่นเพื่อนเลยก็คงจะปืนลั่นแล้วนั่งไปแต่อย่างที่บอกไปน่ากลัวจริงๆแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องผู้เสียชีวิตและแสดงความเสียใจกับน้องที่ต้องติดคุกด้วยเพราะยังไงก็เป็นเยาวชนนะท่านผู้ชม